โอ้ยทำไมไม่รับโทรศัพท์นี่แอนนี่อ้าวสวัสดีตอนเช้าจ้ะหยุดอย่าเพิ่งกวนนี่คนนะจ๊ะไม่ใช่มาม้วงกวนหยุดนี่ไม่ใช่เวลาตลกโทรศัพท์ไปทีเฮ้ยเฮ้ยรับแล้วฮัลโหลฮัลโหลยายตากบนี่แกอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วมันสายแล้วแล้วสมุดกันบ้านที่อยู่แกล่ะจะส่งทันไหมเนี่ยจะมีคะแนนไหมยายแอนนี่แอนนี่แอนนี่อ้าวกูคุยตั้งนานโอเปอเรเตอร์กูร้องอะไรอ้นก็คนบ้าอะไรล่ะจ๊ะคุยกับโอเปอเรเตอร์ตั้งนานว่าแต่มีเรื่องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นหรอจ๊ะก็ยายแอนนี่ดิเอาสมุดกันบ้านฉันไปแล้วต้องส่งวันนี้ด้วยเนี่ยโอ้เรื่องแค่นี้มายืนบ่นอยู่นั่นแหละก็ล็อกใหม่สิจ๊ะสมุดก็มีก็คงมันทำเสร็จไปแล้วก็ไม่ต้องทำใหม่ปะและอีกอย่างมันก็ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องมาทำกันบ้านซ้ำซ้อนเพราะว่ายายแอนนี่ตื่นสายไม่มาเรียนเนี่ยซวยเป็นคนอื่นแท้ๆเลยโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องกังนำจ้ะกังวลโอ้มึงนี่หาแต่เช้าเฮ้ยคืองี้นะเมื่อเช้าอ่ะเดินผ่านตลาดมาเห็นแม่แอนนี่กำลังซื้อของอยู่เห็นว่าสงสัยจะไปทำบุญมั้งเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยบอกว่าแม่แอนนี่ซื้อของเก่งมากเลยนะเว้ยมีคนเดินตามเต็มไปหมดเลยโคตรไฮโซอ่ะเออแล้วยังไงแกจะเล่าอะไรจะสื่ออะไรให้ไฟก็โอ้ฉันก็เลยเข้าไปขอตังค์แม่แอนนี่มาโรงเรียนโอ้ยไอหน้าเกลียดนี่แกไปรู้จักเขาแต่เมื่อไหร่ฮะถึงขอเงินเขามาเรียนเนี่ยเฮ้ยกูบอกแล้วว่าอย่าไปขอตังค์แม่เขาแต่แม่โดนด่าเลยเห็นไหมอ้าวมึงเอาตังค์ของแม่เขามาให้กูเลยมึงขอมาเอากูเอามาเลยโอ้โหนี่ตีเล็กเอากับเขาด้วยเหรอเนี้ยทั้งฝ่ายทั้งตีเล็กไปอดยากมาจากไหนล่ะจ๊ะเนี้ยแหมไอพ่อพระว่าใจดีพ่อดาราใหญ่แหมเป็นคนดีเชียวนะมึงก็แม่กูไม่ให้ตังค์มาโรงเรียนนี่ว่าหยุดเลยแล้วไงต่อแกไปเจอแอนนี่มาหรือเปล่าเออว่ะลืมบอกไปแม่นี่ฝากบอกว่าวันนี้แอนนี่ไม่มาเรียนนะแหมไปมึงต้องทำท่าเล่นแบบแม่นี่ด้วยวะเดี๋ยวไม่สมจริงโอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยการบ้านอยู่กับแอนนี่เนี่ยบ่นบ่นก็ขึ้นไปล็อกต่อที่จะล็อกให้เสร็จล็อกใหม่เลยเออยากเลยวะยากโอ้ใช่แล้วนี่แล้วเราอะไอเด็กวัดไปเตะบอลกล่องเข้าแถวเปล่าไปเปล่าไปเปล่าโอ้ไม่เอาอะเตะบอลตอนเช้าที่ไรโดดเรียนต่อทุกทีโอ้ยไอออนกลัวแพ้กันดิไปเออไม่เอาอะอ่อนหรือเปล่าโดดเรียนเดี๋ยวก็โดนครูบุตรบราแบบไปเปล่าเร็วๆไม่เอาโดดแล้วโดนครูบุตรบราด่าตลอดแป๊บเดียวไม่เอาครูรู้ไหนเล่าเออไปส่งกันบ้านยังส่งกันบ้านยังลอกเสร็จแล้วอยู่นี้เวียนตอนเช้าThank you.
10ลง10เลยเว้ยโอ้แม่งสุดยอดว่ะเฮ้ยมึงสอนให้กูบ้างดิพอเลยพอเลยเดี๋ยวไปเข้าแถวก่อนเดี๋ยวไม่ทันกันพอดีหูยนะอุ๊ยเหลือตั้ง5นาทีทันสอนกูก่อนดิเออเร็วดิโหสอนแค่นี้ทำไมไม่เล่นตัวเออทุยหัดเองก็ได้วะโอ้ยังนอนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันสอนให้ก็ได้จ้าพอเลยโถเด็กวัดดิมึงไม่มีน้ำใจเสียชื่อสมาคมเด็กวัดหมดโอ้ยไอเด็กวัดเอาละจุ้ยเอาละจุ้ยเฮ้ยตีปะเราไปกระจอกกันเองก็ได้เว้ยเออถึงเราก็จอกแต่เราก็ไม่เก่งเว้ยเออไม่มีน้ำใจไอเด็กวัดวัดเด็กโถคำก็เด็กวัดสองคำก็วัดเด็กยืดกล้ามเนื้อให้มันคลายงเอยพูดถึงสาวสาวนะสมัยนี้เรื่องสักเรื่องสีไม่แพ้ชายใดสมัยก่อนต้องถูกระเบียบเรียบร้อยต้องชะมดชะม้อยนะพูดน้อยเนียมอายสมัยนี้ทุกอย่างล้วนแปรผันเหมือนสลับขั้วกันผู้หญิงต้องจีบผู้ชายอีกครูปิตินี่ก็โง่เขินเกินดีทั้งที่สาวแองจี้ก็พร้อมจะพลีกายโลกมนุษย์ชักพิลึกพิลั่นครูก็งงเหมือนกันว่าครูจะเป็นเพศไหนเดี๋ยวค่ะครูบุตรสบายอายุปูนี้ยังสับสนอีกแล้วคะว่าจะเลือกเพศไหนดีเข้าใจผิดแล้วค่ะครูหมายถึงว่าเราเนี่ยจะอยู่เป็นผู้หญิงสวยๆให้หนุ่มๆเข้ามาจีบหรือว่าเราควรจะไปไล่จีบเขาดีโอ้ยสมัยนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะถ้าผู้หญิงอย่างเรารอให้ผู้ชายเข้ามาจีบเหี่ยวแห้งเฉาตายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกค่ะก็เหี่ยวเลยหรอคะไม่ว่าไม่ได้นะคะเรื่องพวกนี้เอาว่าแต่ครูบุตรสบายไม่มีแฟนหรอคะนั่นแองจี้อะเล่นเล่ม้วนอย่างนี้โอ๊ยตายแล้วครูต้องมีแล้วแน่ๆเลยอะซินี่คะอย่าบอกนะคะว่าครูบุตรสบายไม่เคยผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันโอ๊ยนั่นมันเพลงที่ปูพงษ์สิทธิ์ค่ะอย่าเอามารวมกันสิคะเลิฟฟังแล้วใจไม่ดียังไงก็ไม่รู้อะค่ะไม่อะค่ะเป็นร้อยเป็นพันเลยเอาอย่างนี้ไหมครับครูสบาค่ะผมมีพี่ชายของผมอยู่คนนึงนะครับค่ะเขานิสัยดีอย่างนี้เลยนะครับแม่ก็ชอบนิสัยนะโอ้พอเถอะค่ะอย่ามาจับคู่ให้เลยค่ะเฉพาะเรื่องงานในโรงเรียนแล้วก็เจ้าพวกลูกๆเด็กๆลูกลิงเนี่ยก็วุ่นวายจะแย่อยู่แล้วค่ะอย่าเอาปัญหาหัวใจมาถาโถมให้บุตรสบาเลยนะคะใจเย็นสวยสิฟังซะก่อนนะครับฟังซะก่อนพี่ชายของผมคนนี้เขาอดทนแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับโหมีคนแข็งกับครูปิติแล้วค่ะบ้ามากเลยนะครับว้าวไปกันใหญ่แล้วค่ะเขาหมายถึงว่าสุขภาพแข็งแรงค่ะใช่ครับคุณแข่งจีบพักนี้เป็นไรคะเนี่ยได้ยินว่าแข็งไม่ได้เลยเชียวเธอแข็งนะคะขาดขาโอ้โหคู่ขาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงเฮ้ยแต่นี่ผมพูดเรื่องจริงนะครับจ้าคือพี่ชายของผมเนี่ยแม้จะไม่หล่อแต่เขาเนี่ยเอาการเอางานนะครับเอาเก่งด้วยเหรอคะเขาหมายถึงว่าขยันขันแข็งตั้งใจทำงานนะคะใช่ครับแม่คุณเอ้ยแม่หูสองแง่สองงามขอโทษค่ะแต่งกว่าไหมแต่คือพอกันพี่ผมนะครับพี่ผมคนนี้เนี่ยหูยังเบรกกันเป็นตลกคาเฟ่เลยนะคะแน่จริงเหรออยู่ใกล้กันเลยพี่ผมเนี่ยเขาดีมากนะครับอุบสบายอุบสบายคือเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไลน์ไปเลยดีไหมอ่ะไม่ดีอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะก็มึงเล่นเพิร์ดอยู่แล้วนะThank you.
วแกเป็นอะไรของแกให้อ้นแกอย่ามากวนฉันแถวนี้ได้ไหมฉันกำลังรีบอยู่โอ้ฉันก็อุตส่าห์หวังดีขึ้นมาดูว่าเบลเนี่ยทำการบ้านไปถึงไหนแล้วเอาเอาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยไอ้อ้นแกอย่ามากวนฉันได้ไหมฉันกำลังรีบอยู่ถ้าแกอยากจะเล่นไปเล่นตอนพักที่ยังนู่นหรือถ้าแกว่างนักอ่ะไปเตะบอลไหมโอ้ไล่ฉันไปเตะบอลฉันยังไม่มีอารมณ์ทางเพศตอนนี้หรอกจ้าฮะไอ้ต้นมันชักจะมากไปแล้วนะฉันไม่คิดเลยนะว่าที่วัดเขาจะไม่สอนแกเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวจะเบลนี่แกออกไปเลยนะฉันอุตส่าห์คิดว่าแกเป็นคนดีไม่คิดเลยว่าแกจะลุ่มลากกับผู้หญิงแบบนี้อ่ะแกไปเลยอ้นไปเลยจ้าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะจ้าแกจะหมายความว่ายังไงก็ฉันเนี่ยให้แกออกไปทำอย่างอื่นอย่ามากวนฉันแต่แกกลับมาบอกว่าแกไม่มีอารมณ์ทางเพศไปเลยไปไปคนยิ่งรีบๆอยู่ไม่ฟังฉันอธิบายหน่อยเหรอจ๊ะเบลไปออกไปไอ้บ้านนอกไปดิแกไม่เกียรติสุภาพสตรีฉันก็แค่หมายความว่าที่ฉันไม่ไปเตะบอลเนี่ยฉันยังไม่มีอารมณ์ทางเพศมันเป็นมุกตลกที่ทางกระทรวงเขาเล่นกันมานะจ๊ะยังไม่ไปอีกไปก็ได้จ้าทำไมเลือกเกิดไม่ได้เนาะจะได้ไม่ต้องมากำพาพ่อกำพาแม่เป็นเด็กวัดแบบเนี้ยถ้าฉันเลือกเกิดได้นะฉันจะเกิดในตระกูลที่ดีมีเพื่อนชื่อไผ่วันพ้อยมีบ้านพักแถวทองล่อมีผู้หญิงมีเงินฉันจะได้เอามาอวดไอ้ฝ้ายกับไอ้ตี่เล็กเอาซะให้เข็ดแต่ก็ได้แค่คิดไอ้ลูกชายแล้วคิดดังซะด้วยอ้าวลุงมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จ้ะเนี่ยก็มานานแล้วล่ะเฮ้ยลุงสิจะต้องถามเองว่าเองน่ะมานั่งยังไงอยู่นี่มันพักกลางวันแล้วหรือไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าโดดเรียนอีกนะไหนไหนไอ้ฝ้ายกับไอ้ตีเล็กไปไหนเนี่ยไอ้นี่ไม่ได้หรอกเผลอเป็นไม่ได้พาพวกมาเลวอีกแล้วไม่ละเนี่ยแหมไม่ใช่หรอกจ้ะลุงฉันนะโดดคนเดียวอะไรนะโดดคนเดียวโอ้เป็นไม่ได้ไงโดดคนเดียวฉันขอโทษจ้ะที่ฉันโดดเรียนไม่ต้องไม่ต้องโดดเรียนนะมันไม่ต้องขอโทษแล้วโดดคนเดียวมันจะไปมันอะไรไงเป็นงั้นไปละจ้ะลุงมันเรื่องจริงการโดดเรียนมันต้องโดดหลายๆคนโดดเยอะๆหลายคนแล้วมันโอ้โหคลึกครื้นทีหลังจะไม่โดดคนเดียวหรอกชวนพวกมาถ้าพูดถึงเพื่อนวันนี้เพื่อนคงไม่ค่อยพอใจฉันเท่าไหร่แล้วละจ้ะโอ้ยจะว่าแต่พวกมันไม่ชอบแกเลยลุงเองก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกมันเหมือนกันเล่นมันเลยดีไหมลูกใจเย็นๆจะลุงอย่าพึ่งเก่าแล้วลุงซะด้วยนะอย่าพึ่งเก่านั่งก่อนจะลุงพูดแล้วมันขึ้นก็แค่ฝ้ายตีเล็กแล้วก็เบลนะงอนฉันอยู่นะจ้างอนยังไงมันยังไงมายังไงถึงได้เป็นอย่างนั้นซะได้ลูกแต่อย่าพึ่งคิดมากลูกมันก็อย่างนี้เนี่ยลิ้นกับฟันขี้กับรูตู้มันอดกระทบกระทั่งกันไม่ได้หรอกลูกไอ้อันแรกฉันก็พอเข้าใจอยู่นะจ๊ะลุงแต่ไอ้ขี้กับรูตูดเนี้ยมันยังไงล่ะจ๊ะก็ของมันอยู่ใกล้กันมันอดกระทบกระทั่งกันไม่ได้มันก็เหมือนกระลิ้นกระฝันนั่นเลยนะขี้สงสัยว่าลุงเนี่ยเล่นเปรียบเปยถ้าฉันอยากจะต้นเลยนะจ๊ะแน่ๆอ๋อเรานี่ก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเอางี้แล้วมีปัญหาอะไรแล้วลูกถึงได้ยอมโดดเรียนคนเดียวแบบนี้ลูกความจริงก็ไม่ใช่ความผิดเพื่อนๆหรอกจ้าฉันน่ะก็แค่ไปหยอกเพื่อนเล่นแต่สงสัยจะหยอกแรงไปหน่อยนะจ้าลุงเพื่อนๆก็เลยว่าเข้าให้นะจ้าอ๋อเพื่อนๆว่าเข้าให้ว่าเป็นไอเด็กบ้านนอกไอเด็กวัดไออย่างนั้นอย่างนี้ใช่เปล่านี่น่ะโอ้โหลุงพูดยังไงอยู่ในเหตุการณ์นะจ้าลุงรู้ได้ไงอะจ้าโอ้ไอ้ฝ้ายคนอย่างแกน่ะมันจะมีสักกี่ชื่อวะ
ไอ้เด็กวัดไอ้บ้านนอกไอ้โอ้ยสารพัดเขารู้ก็ทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่รู้ก็นั่นแหละจ้ะปัญหานี่อย่าบอกนะว่าน้อยใจไอ้ที่เขาว่าไอ้บ้านนอกไอ้เด็กวัดโถ่เรื่องแค่นี้ถุยไอ้ไก่อ่อนไอ้พยาธิแมวไอ้ขี้ฝันมากโอ้ยลุงเดิมเนี่ยฉันก็น้อยใจจะแย่อยู่แล้วนะจ๊ะลุงยังมาทับถมใส่ฉันอีกเนี้ยก็เองน่ะสิดันมาใส่ใจกับไอ้เรื่องที่เป็นจริงแต่ไอ้เรื่องที่ไม่เป็นจริงก็ดันเอามาเดือดร้อนยังไงอะจ๊ะลุงก็ไอ้ที่เขาว่าเป็นไอ้บ้านนอกเป็นไอ้เด็กวัดเป็นโน่นเป็นนี่มันก็ถูกของพวกมันทางนั้นแล้วแกจะมาน้อยใจทำไมแล้วที่ข้าพูดว่าโอ๊ยไอ้เห็บมาอ้าวลุงทำไมมาพูดจาอย่างนี้ล่ะจ๊ะเห็นป่ะเนี่ยไอ้เรื่องไม่จริงแกก็เอามาเดือดร้อนแล้วลุงจะสื่ออะไรล่ะจ๊ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องงงลูกเอ้ยลุงก็แค่อยากจะบอกว่าการไอ้ที่เราเป็นเด็กวัดเราเป็นไอ้บ้านนอกมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนี่แสดงว่าแกกำลังหนีตัวเองไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจในสิ่งที่เรามีมันไม่ใช่ลูกแล้วลุงต้องการจะสื่ออะไรล่ะจ๊ะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยลุงเองก็แค่อยากจะบอกว่าการที่เราเป็นเด็กวัดเป็นไอ้บ้านนอกมันไม่ใช่ตัวตนของแกกำลังหนีความจริงอยู่ใช่เปล่าแกไม่พอใจในที่ตัวเองมีใช่ไหมมันไม่ใช่ลูกเอ้ยคนเรานะลูกนะหนีอะไรมันหนีได้ลูกแต่ถ้าหนีความจริงหนีรากเหง้าของตัวเองมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยลูกเอ้ยเชื่อลุงฮะฉันต้องทำยังไงล่ะจ๊ะลุงจะไปทำอะไรทำไมวะเราก็ภูมิใจในตัวเองสิลูกจะไปโอนอ่อนผ่อนตามกับไอ้คำพูดของคนอื่นเขาเนี่ยพอเราโอนอ่อนผ่อนตามปั๊บมันก็ได้ใจไงแต่นี่มันก็ว่าเราซ้ำใหญ่เราต้องพิสูจน์พิสูจน์ให้รู้ว่าถึงเราเป็นไอ้บ้านนอกเป็นเด็กวัดแต่มันก็ไม่ใช่เด็กวัดขี้ๆไว้เฮ้ยนี่จริงด้วยจ้ะลุงฉันต้องพิสูจน์ตัวเองใช่ต่อไปเนี้ยฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้ตีเล็กต้องหลบซ้ายนั่นไอ้ฝ่ายต้องฟังฉันนี่ฉันไอ้อ้นจะหลงทันแกเองได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยอ้นจะไปไหนวะน่ะเฮ้ยไปเปลี่ยนแปลงอะไรโอ้ยเด็กเนาะเด็กหูสีเล็กเธอนี่อ่อนด๋อยจริงๆเลยเนี่ยแต่แอนนี่ไม่สบายทำไมไม่ไปดูแลบ้างเนี่ยฮะโอ้โหสาธุขอได้แอนนี่เป็นเมียสมพรป่าเถอะครูทั้งหมดก็มีเท่านี้ฝึกฝนกันให้ดีก็จะมีชัยหมั่นอ่านหมั่นท่องหมั่นเขียนขยันภาคเพียรแล้วก็จะก้าวไกลส่วนกันบ้านที่ครูสั่งเมื่อครั้งก่อนอย่ามัวห้าวนอนนะส่งกันมาให้ไววันนี้ถ้าใครไม่ได้ทำอย่าว่าครูใจดำเดี๋ยวทำโทษใหญ่เห็นทีคงมีไม่กี่คนว่ารีบเร่งสับสนลนลานใหญ่รีบเร่งรีบหลบกันแต่เช้าก็แถมไม่ได้กินข้าวเอ๊ะใครนะใครหนูเปล่านะคะคุณครูคะหนูทำกันบ้านมาเสร็จก่อนใครตอบถูกก็แทบจะทุกหน้าทั้งคณิตทั้งวิชาและภาษาไทยนี่ไงคะหลักฐานชั้นดีหนูไม่ได้หนีละส่งก่อนใครถ้าไม่เชื่อลองตรวจดูสิ
ข้ออยากกระทำดีข้อง่ายก็สบายแม่บอกข้อง่ายๆนะยิ่งสบายสบายละแหมเก่งเกินแกงนะกันทั้งห้องอย่ามัวจดจ้องนะส่งกันมาให้ไววันนี้แอนนี่เขาไม่มาเอาไว้โอกาสหน้าให้มาส่งใหม่อติเล็กทำไมไม่ไปดูแลแอนนี่ป่วยแทบแย่ทำไมไม่ดูใจไหนบอกว่ารักจังเลยแต่ไม่เคยเทคแคร์แบบนี้คุณแม่เขาคงปลื้มเธอตายผมขอไม่ใช่แล้วครับครูคิดไม่ค่อยทันโอ้อะไรเลยดีเขาช่อยกันมาทั้งห้องเลยเนี่ยกำลังเคิร์มเลยเมื่อตัดฟิวทำไมเนี่ยช่อยไม่เป็นนี่ว่าโอ้โหตีเล็กเธอนี่อ่อนด๋อยจริงๆเลยเนี่ยแล้วแอนนี่ไม่สบายทำไมไม่ไปดูแลบ้างเนี่ยฮะโอ้โหสาธุขอได้แอนนี่เป็นเมียสมพรป่าแต่ว่าครูผมเองนะก็เพิ่งรู้เมื่อเช้าเนี่ยว่าแอนนี่มาไม่ได้แต่ว่ายังไงการเรียนก็ต้องสำคัญกว่าผมมาเรียนเพื่อมาเรียนไม่ได้เพื่อมารักครับผมอุ้ยมึงนี่ผู้ชายปากหมาจริงเลยว้ายหนูเบื่อจริงๆหายพวกผู้ชายพูดอย่างทำอย่างน่าเบื่อเฮ้ยเบื่ออะไรหรอจ๊ะโอ้ยชาวล้อมโอนโดนของเข้ามาแล้วคะลูกเปล่าเลยจะครูเนี่ยตัวตนที่แท้จริงเลยจ้าโอ้โหกูว่านะมึงเปลี่ยนตัวตนขนาดเนี้ยมึงเลิกพูดจ้าเหอะเฮ้ยไอ้อ้วนกูปังไปเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงอ่ะโดนจับบูชายันแน่ไอ้หนูไอ้สายโหดเว้ยมาดูเว้ยกูว่ามันจะไม่โหดตัวที่มึงพูดจ้าเนี่ยไอ้เนอร์ขายเนอร์ขายเนอร์ก็มึงไงกูถามจริงเป็นอะไรคะเนี่ยโอ้ทำไมทุกคนไม่กลัวฉันเลยล่ะจ๊ะเนี่ยโอ้ก็ใครมันจะไปกลัวงวะหน้ามันยังกับคัตเทิลบัตอย่างงี้โอ๊ยเอาๆๆมาก็ดีแล้วเร็วๆเนี่ยฉันกำลังจะรวบรวมกันบ้านส่งครูสบามาเร็วๆโอ้อ้นครูถามจริงเลยนะลูกหนูเป็นไรอะคะวันเนี้ยโอ้ครูไม่เข้าใจเลยอะไม่เข้าใจอะเฮ้ยอะไรอะเป็นไรของเขาอะแต่เดี๋ยวนะคะไออาการอย่างเงี้ยนึกถึงเพลงพี่มอสเลยอ่ะเพลงอะไรคะเบลก็ที่มันร้องแต่ใจจริงๆงงจุงเบยฉันไม่เคยไม่เคยคิดมาก่อนเฮ้ยมันแอคเตอร์เอาเหรอมอสเลยมั่วอยู่ค่ายเดียวกันหรือเปล่าจะไปกับมันปะนะไม่ไปอาการอย่างงี้ครูแปลกใจเบลมากกว่าลูกเหรอคะอู้ท้องหลังก็เริ่มแปลกๆตัวเองสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยเมื่อชีวิตผ่านผ่านคืนวันอันเปรี้ยวเหงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อตัวคืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันพี่เต๋า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 โอ้ยเต๋าบ้านแกสิแอดโอ้ยแอดแอดไหนอ่ะกูดูไม่เป็นแอดเลยก็เห็นมีผ้าขาวม้าก็นึกว่าพี่เต๋าโอ้อ้นนี่แกเป็นอะไรนะฮะแกจะมาแบบอยากรวมศิลปินอะไรวันนี้นะฮะนั่นน่ะสิคะอ้นทำอะไรอะลูกบอกให้เพื่อนๆเขารู้เรื่องสิคะเขาจะได้ช่วยกันหาล็อกก็แล้วเพื่อชีวิตก็แล้วยังดีต้องไม้เด็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ไปไหนจ๊ะพี่น้องอ้าวก็ไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไงจ๊ะครูมึงจะเปลี่ยนอีกหรอจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงตัวเองโอ้ยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้ตีไอ้ฝ่ายแกสองคนเนี่ยไปแกล้งอะไรโอ้ตีใช่ไหมโอ้ยป้าเมื่อตอนเช้าเห็นมันดีๆอยู่เลยคิดว่าตอนบ้านจะเพี้ยนขนาดนี้นะเว้ยงงโอ้ยเดี๋ยวนะไอ้แบบเนี้ยนึกถึงเพลงหวายของเพลงนึงอ่ะอีกแล้วเหรอลูกเพลงอะไรวะเพลงอะไรคะรักฉันทำไมแฮรักฉันทำไมแฮไม่ชอบอะไรในตัวฉันโอ้ยโอ้ยมึงหวายแค่เยี่ยวมึงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับไอ้อ้นวันเนี้ยเอ้าไม่รู้มันนึกอะไรออกก็ร้องๆไม่มีอะไรหรอกนี่ก็นึกไปเรื่อยไปอยู่ไอ้อ้นไหมไปรวมศิลปินกันไหมไปตั้งค่ายกันสองคนไหมก็เห็นมันร้องก็อยากร้องบ้างอ่ะโอ้ยเกียวสิโยโยโยโอ้ยโย
อะไรจังหวัดอะไรวะหน้าไงอยู่หน้าไงโยกถ่ายเทอยู่หน้าไงเย้ yeah! โอ้ยมึงเพื่อนมึงหาเลยซับแมนเฮ้ยนี่ไอโอนอะไรดูดดูดอะไรดูดอะไรกูชื่อฝ้ายหูฝ้ายไม่ได้สมัยเลยอ่ะสมัยอะไรครูสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเฮ้ยดูดนะแบบที่ชาวฮิปฮอปเขาใช้เรียกเพื่อนอ่ะเช่น What's up ดูดใช่มั้ยเอ้ยโอ้ใช่เลยเก่งเลยครูกูเกิดทันสมัยนี้ด้วยฮะเออโอ้โหครูช่างมันเถอะจะดูดเดิร์ดเลยไม่รู้จักอ่ะแต่ผมอยากรู้ไอโอนมันเปลี่ยนมา3แบบไปแล้วครูผมอยากรู้มึงไปแล้วมึงครับใช่ฝ้ายนักพูดเงี้ยละครเฟลมากเลยแซ่สุดๆเลยอ่ะ I want to tell you something ได้ไหมนี่มันเป็นสไตล์ของเราเลยเฟี้ยวเงาะเฟี้ยวเงาะอ่ะโอ้ยมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยสันนิบาตกินมึงเหรอกูว่ามึงจะไม่ฮิตในตัวมึงเฟี้ยวเงาะนี่แหละกูว่าแม่งตอกาวมากกว่ามึงอ่ะเฮ้ยอ้นอันนี้ฮานี่ฮาไม่แต่กูขาขาไอฮิปฮอปอย่างเงี้ยมันก็เฉาะเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะกูคล้ายๆกันไม่ใช่เหรอใช่เนาะจะว่าไปมันก็คล้ายๆกันนะแต่แบบโหโย่จัดเต็มหมดซะขนาดนี้เหรอแรปให้กูฟังหน่อยสิลูกโย่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 เงินเจ๋งแรปบ้านมึงมีเงยเหรออ้าวไอ้อ้วนมึงไม่รู้ทำรู้มากแล้วเดี๋ยวนี้มึงหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวมึงเคลียร์กูนะแรปฝั่งยุโรปเว้ยเก่าด้วยยุโรปเขามีแรปด้วยเหรอครูกูไม่รู้กูขอโทษว่ะฮัลโหลโอ้สวัสดีตัวผมนี้เป็นฮิปฮอปแต่เกิดตัวผมเป็นฮิปฮอปแต่เกิดอยากจะดังระเบิดอยู่ในวงการใหญ่ตัวผมนั้นมาคนเดียวอยากจะหาเพื่อนเดียวแบบเฟี้ยวๆได้ไหมตัวผมนั้นชื่อว่าอ้นอ้นเด็กมือใหญ่เก่ามาจากไหนต้องสยบพี่อ้นโย่เป็นไงจ๊ะครูฉันเก่งใช่ไหมโย่โย่ไงแบบดูโย่โย่มันมันไปด้วยแต่กูบอกว่ากูไม่ดูดดูดไหมดูดไหมเออเมื่อกี้ดูดอะไรไม่รู้เรื่องกูกูเป็นดูดรัตนโกสินทร์ตอนต้นน่ะเอาเหรอมีแบบบิชบ็อกด้วยนะบิชบ็อกอ่ะน้ำลายเธอกระเด็นเข้าแล้วนี่แหมกามใหญ่ทำไมเป็นปมด้อยกลัวทั้งหล่อทั้งคมขนาดนี้ยังไม่พูดเลยแรปอ่ะแรปอยากแรปอ่ะได้เลยโอ้พี่โอนแบบลุคนี้แม่งได้เลยว่ะโอ้โหนอกจากจะเป็นเทพท้าขวานะยังเป็นเด็กคลิปสุดจ้าบอีกเว้ยโย่ใช่งั้นๆแหละโอ้ยแหมไม่ชอบก็อย่ามาขัดดิโอ้โหอยู่เงียบๆไปได้ป่ะตัวเองอ่ะดังไม่เท่าคนอื่นเขาอ่ะอย่ามาขวางได้ป่ะวันนี้มันเป็นวันขอยโอนมันจริงไหมพี่โอนสุดหล่อโอ้โหแท็กแม่งเลยเฮ้ยเด็กคลิปเด็กคลิปไปก็พูดเกินไปฉันเนี้ยก็แค่เด็กคลิปธรรมดาธรรมดาจะไปเปรียบกับเขามันยังไม่ได้ว่ะแหมคนเราก็แปลกเนาะยอมเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นอ่ะเดี๋ยวปั๊ดเหนียวเลยพูดจาไม่เข้าหูแหมพอมีขี้ข้าคอยตามหน่อยเปลี่ยนสีในบ้านนอกโอ้โหนั่นไงนั่นไงพูดจาแบบนี้ถึงไม่มีใครจับทำแฟนไงอะไรอะไรทำไมคนไม่มีแฟนมันไปขี้รถหลังคาบ้านแกหรือไงฮะแทงใจดำนั่นน่ะโหก็ยอมมาหน่อยเหอะก็มึงอุตส่าห์ลงทุนพยายามเปลี่ยนอะไรตั้งเยอะแยะขนาดนี้กูก็ให้โอกาสพวกมึงไงโอกาสอะไรอะจ๊ะอ่ะ
ก็โอกาสให้พูดได้เปลี่ยนเสื้อผ้าทั้ง3ชุดโอ้โหเป็นตัวตลกฮาลั่นสนั่นห้องเลยว่ะอ้าวๆๆๆเรามาเกี้ยที่เดินตามแห่เห็นว่าฉันจริงอย่างนั้นเจ๋งอย่างนี้นี่เห็นกันแค่เป็นตัวตลกเหรอจ๊ะนั่นดิตกลงแกเล่นอะไรกันวะฉันงงกันหมดแล้วเนี่ยใช่ฉันเนี่ยอุตส่าห์เปลี่ยนแปลงตัวเองซะขนาดนี้ยังมาหาว่าเป็นตัวตลกกันอีกอ้าวไอโอนแล้วเป็นตัวตลกมันไม่ดีตรงไหนวะใช่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 ฟายมันพูดถูกเป็นตัวตลกแล้วไงโอ้โหลูกิตติว่าไงเข้ามาก็คนให้คิวเลยนะโอ้ยถ้าจะให้ถูกต้องเรียกว่าลุงรู้จักการะเทศะจะดีกว่าไหมการะเทศะแล้วนี่ไอ้อ้นถามจริงๆเถอะแกทำสักขนาดเนี้ยเหนื่อยไหมวะเออแต่ผมว่ามันสนุกดีนะครับไม่ได้ถามมึงไอ้กามใหญ่ทำไมต้องแซวผมด้วยเนี่ยแหมกามใหญ่ทำไมเป็นปมด้อยกลัวทั้งหล่อทั้งคมขนาดเนี้ยยังไม่พูดเลยทุยทุยทุยเดี๋ยวๆๆพอก่อนที่จะถุยกันให้เลอะเทอะไปมากกว่านี้อ้นเลยตอบลุงสิว่าไอ้การที่เป็นคนอื่นอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมลูกความจริงมันก็เหนื่อยนะจ๊ะลุงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วแกทำทำไมวะอ้นฮะทุกคนจ๊ะหนึ่งคำก็บ้านนอกสองคำก็ไอเด็กวัดฉันน่ะก็อยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาบ้างถึงแม้ฉันจะอยู่ใกล้วัดใกล้วาโอนเอ้ยที่ลุงบอกนะมันไม่ใช่วิธีนี้ลูกอ้าวนี่ไอโอนมาปรึกษาลุงเหรอมันก็มันมาปรึกษาอะไรหรอกมันก็ได้แต่มันบ่นว่าไอเพื่อนเลวๆของมันน่ะชอบพูดล้อมันทุกวี่ทุกวันเท่านั้นแหละอ้าวไอโอนอ้าวใจเย็นๆก่อนจ้าฉันน่ะบอกแค่เพื่อนๆเนี่ยมาล้อฉันฉันไม่ได้บอกเลยว่าเพื่อนเร็วๆอ้าวไอ้ทำไมไอ้อะไรไอ้อะไรไอ้จะเคาะกดลุงก็ไม่มีอะไรแล้วก็เติมเพิ่มรสคำให้มันแบบมีเสน่ห์เล่นไว้กันเลยต่อเติมมาลุงอ่ะแหมลุงกิติเติมซะเกือบหมดความนับถือเลยนะเออเนี่ยอ้นที่ลุงบอกกับแกนะลุงไม่ได้ให้แกไปทำแบบนี้ลุงเนี่ยหมายความว่าจะให้อ้นน่ะปรงและเข้าใจในตัวตนของตัวเองเข้าใจเปล่าไม่ใช่ให้มาเป็นคนอื่นแบบนี้ลูกโหแล้วที่กูล้อมึงกูก็แค่ล้อเล่นเฉยกูไม่ตั้งใจโหทำเป็นน้อยใจไปได้แหละไอ้อ้วนไอ้หัวมวยไอ้ขาเบียดว้ายฝายเอ้ยพอแล้วนี่กูเริ่มเจ็บจริงแล้วเนี่ยมึงด่ากูเนี่ยแต่ที่อย่างเงี้ยฉันก็แค่รอเล่นฝ่ายจะโกรธจริงทำไมล่ะจ๊ะเอาก็กูบอกให้พอไงมึงจะด่ากูทำไมอีกไงกูทำไมมึงเอาไงเนี่ยเฮ้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 ยเอาเฮ้ยนี่ไปทำอะไรกันมาเนี่ยทุกคนนี่เบลไปโดนลุงโซมาใช่ไหมเนี่ยหลักฐานนี่ชัดเลยเนี่ยไปปล่อยให้เขาดูตามาใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ยครูปฏิฮะเบลมันไม่ได้โดนลุงโซมาครูแต่มันโดนลูกหลงฮะลูกหลงนี่แค่ลูกหลงนะถ้าไม่หลงนี่กูตายไปแล้วตายเลยเหรอนี่พวกเธอไปเล่นอะไรที่เลนเก่งแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะไปทำอะไรยายเบลบอกมาเดี๋ยวนี้โอ้ยก็แม่เล่นพี่เรียนเลยหรอครับครูไอ้สองคนเนี้ยไอ้ฟายไอ้อ้นเนี่ยมันทะเลาะกันเบลก็เลยเข้าไปห้ามครั้งมันมานะหวายแหวนปีเข้าปีก็ปล่อยหน้าปล่อยหลังเบลก็เลยโดนลูกหลงหมดเลยครับตอกมาหน้าหนูเลยครับครูยับเลยถ้าทายจะฮนุมานถวายตีนแน่ๆส่งแล้วนอกจากเนี้ยหวังว่าคงไม่มีใครเจ็บตัวอีกแล้วนะใช่ไหมมีสิอุ้ยลุงทำไมจะไม่มีแล้วอย่าบอกนะครับว่าลุงอ่ะไปร่วมลุงสกรรมกับพวกนี้ด้วยเนี่ยฮะลุงสกรรมที่ไหนแล้วไปห้ามไปเมื่อกันนี้แหละโอ้ยไม่นึกเลย
ว่าไอ้เด็กสมัยนี้หมัดมันจะหนักแบบนี้โอ้ยไหนคะไหนใครมีเรื่องอะไรกันเนี่ยเสียงดังเอะอะโวยวายไปยังห้องพักตายแล้วเบลยังไม่ตายเลยดูเลยครับดูนี่พวกเธอทำบ้านทำบออะไรคะเนี่ยตายแล้วเบลนี่เขาจะตายเหมือนกันเจ็บมากไหมคะลูกลุงตายมานานแล้วตายแล้วไหนใครบอกครูสิคะว่าทำอะไรการเกิดอะไรขึ้นฉันกับปายเนี่ยทะเลาะกันนิดหน่อยแล้วเบลเนี่ยก็เลยเข้ามาห้ามนิดหน่อยก็เลยโดนลูกหลงไปแบบนิดหน่อยจ้ะครูปายนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันแท้ๆอ่ะทำไมถึงต้องทะเลาะกันด้วยแล้วนี่ยังทำให้คนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนนะนี่ไม่สนุกเลยใช่ไหมก็นั่นนะสิเหตุก็เพราะอยากเด่นอยากดังตัวเองเนี่ยไม่พอใจในตัวเองแท้ๆแกไม่ต้องอ้วนใช้ไม่ได้เลยนะอ้นแทนที่จะคุยกันดีๆดูสิเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะทำร้ายเขามาครูเป่าให้ดีนะที่ผมไม่โดนลุกหลงไปด้วยอีกคนนึงงั้นอ่ะคงแย่วันนี้โอ้เงียบเลยตุ๊ดมึงอ่ะพอกูมีเรื่องกูเห็นมึงไปแอบอยู่เหล่าต้นไม้ฟ้ายไม่มาช่วยกูเลยมึงอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าคนฉลาดรู้หลีกเว้ยฉันอยากจะขอโทษนะจ๊ะเออฉันน่ะไม่น่าอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เลยฝ้ายอ่ะก็เลยพลอยซวยไปด้วยเป็นเด็กวัดอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วเนาะไม่เห็นต้องเป็นอย่างอื่นเลยคนอื่นซวยกันไปหมดเออแล้วไงเนี่ยกูนี่ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรเหมือนมึงเลยเนี่ยเห็นไหมกูต้องมาซวยเพราะมึงเนี่ยเออก็ดีเหมือนกันจะได้ทำให้มึงรู้ว่าเป็นอะไรไม่ก็ไม่ดีเท่ากับเป็นตัวของตัวเองอ่ะยิ้มหายล่ะเมื่อยอยู่เนี่ยฉันอยากจะขอบใจแล้วก็ขอโทษอีกครั้งนึงนะจ๊ะเออเออเออโอ้โหเมื่อยเนาะปวดหลังมากเลยโอ้โหเดี๋ยวพักนะคะกินยาแก้อักเสบสัก7เม็ดเดี๋ยวก็หายไงเมื่อยมะเมื่อยจ้าสมน่าเบลลูกสารล่างเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยนะคะไปแซวเพื่อนอีกดีนะที่ผมไม่โดนลูกหลงไปด้วยอีกคนนึงงั้นอ่ะคงแย่วันนี้โอ้เงียบเลยตุ๊ดมึงอ่ะพอกูมีเรื่องกูเห็นมึงไปแอบอยู่หลังต้นไม้ฟ้ายไม่มาช่วยกูเลยมึงอ่ะเฮ้ยเขาเรียกว่าคนฉลาดรู้หลีกเว้ยโอ้โหฉลาดฉลาดเฮ้ยหยุด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 แหมแหมเก่งกันจริงนะเก่งกันจังมาแลกหมัดดูสักตั้งนะกับครูไหมตำลบหลีกว่องไวกันยังกะลิงอะแต่พอเจอตัวจริงละหงอกันเป็นไก่คราวนี้คุณครูนะต้องทำโทษต้องให้เล่นบทโหดนะเดี๋ยวแม่ตีตายคราวหน้าจำกันไว้นะให้ดีดีถ้าอยากปากมีสีอะลองดื้อดูได้โอ้โหสุดยอดไปเลยจ้ะครูขนาดโกรธขนาดโมโหยังถอยเป็นเพลงได้โอ้โหครูด่าได้7วันไม่ซ้ำเนี่ยรู้อย่างนี้ก็ดีแล้วนะคะเลิกทะเลาะกันได้แล้วโอนคราวนี้ครูก็ไม่อยากจะโทษโอนหรอกนะแต่ว่าปัญหาน่ะมันเกิดจากอ้นจริงๆครูเห็นเราติ่มๆหงิมๆ มาตั้งนานที่จริงก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคะเนี่ยอ้นผิดไปแล้วอ้นผิดไปแล้วแต่ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ อย่างอารมณ์ดีกันเนาะยืนอย่างนี้ต่ออีกสักวันดีไหมคะไม่เอาครับครูไม่เอาครับเอาลงได้อย่างจ้ามีอารมณ์ร้องเพลงเนาะเอาค่ะเอาลงได้แล้ว
หวังว่าคราวนี้เนี่ยคงจะจำกันไว้เป็นบทเรียนนะคะไม่ใช่แค่อ้นกับฟายเบลกับตีเล็กก็ด้วยจำกันเอาไว้เนี่ยๆยังอีกต่อยครูให้ดิมาเกิดเรื่องแล้วครับเกิดเรื่องแล้วครับอะไรอะคะอะไรอีกก็ลุงกิตติสิครับแกนั่งทายาอยู่ดีสักพักแกก็ลงไปชั่งดิดาๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับแกเป็นประชดเหรอไม่รู้ครับอยู่ดีแกก็ไปดิ้นอย่างงั้นนะครับโอ้ยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งครูทหารเก่าอย่างแกช่วยด้วยเบาหวานขึ้นตาเฮ้ยไม่รู้กิติยังไงทำไงครูปัสสาวะครับพอจะมีน้ำปลาไหมครับน้ำปลาเอาไปทำอะไรคะเอาไปตัดหวานให้ลูกกิติไงครับโอ้ยครูลูกกิติเป็นคนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจะบ้าเหรอครูครับไปดูลูกกิติเถอะครูไปดูลูกกันเร็วป้อนแองจี้หน่อยสิคะได้ครับได้โอ้โหคุณเจริก้าแมงเต็มปากครูเลยครับ